ลิขิตไทยอินไซต์ไทยแลนด์เรื่องแรงงานชาวเมียนมาไปต้นต่อมอารมณ์ของใครหลายคนมากหลายมุมหลายมองนะนะพักไว้ก่อนตัดมาที่เรื่องนี้เรื่องนกเงือกตัวนั้นของวิกรมกรมระดิษฐ์ทำไมยังไม่จบกันอีกเนี่ยครั้งแรกก็นึกว่าจะจบเพราะมีการตัดตอนให้น้องชายวิกรมกรมระดิษฐ์ที่ชื่อวิทูลรับไปรับเป็นผู้ครอบครองรับเป็นผู้เลี้ยงก็ไปที่ทางโน้นแล้ววิกรมกรมระดิษฐ์แค่ถ่ายรูปคู่ค่ะคนถ่ายรูปคู่กับนกเงือกไม่ผิดแต่ผู้ครอบครองและผู้เลี้ยงผิดก็ไปดำเนินการตามกระบวนการวิทูลกรมดิษฐ์รับไปวิกรมก็เล่นก็ยังรักษาภาพคนดีได้ต่อไปถูกไหมฮะแล้วยังไงแล้วทำไมไม่จบนึกว่าจะจบข่าวนึกว่าจบจากตอนนั้นไปแล้วมันไม่น่าจะมีอะไรต่อแต่วันนี้กลับมาเป็นข่าวอีกครั้งครับค่ะเอากันอย่างนี้ครับมันเริ่มจากอย่างนี้ก่อนมีคนเนี่ยไปเจอคลิปหนึ่งเป็นคลิปรายการเป็นคลิปรายการชื่อว่าตีท้ายครัวช่อง3วันที่1กุมภาพันธ์2558ปีที่แล้วนะปีที่แล้วนะปีที่แล้วนะคะที่ออกอากาศไปปีที่แล้วนะปีที่แล้วนะความยาว2นาทีที่มีการตัดออกมาเผยแพร่คนไปเจอคลิปนี้ข่าวนกเงือกตัวนั้นหรืออาจใช้คำว่าตัวเดิมของวิกรมก็กลับมาเป็นข่าวในบัดดลใช่ค่ะไปชมคลิปฮะเชิญเลยค่ะป่ากลางเมืองอ่ะจริงๆเราเหมือนอยู่ที่ไหนนะเขาใหญ่อ่ะแต่เมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้คุณหนุ่มรู้ไหมฮะว่าเป็นยังไงไม่ต้องเคยที่นี่แล้วเมื่อก่อนเลี้ยงสิงโตฮะเฮ้ยไอตัวนั้นมันกระโดดเว้ยว้ายนกอะไรอ่ะไอตัวนั้นมันกระโดดเฮ้ยนกอะไรนกนกมาจับสิไม่เอามันกัดมันดำมันจับมันจิกมันจิกมันจิกสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีตรงนั้นอันนั้นคือเป็นคนไทยฮะอะไรนะนั่นเป็นใครฮะนั่นอ่ะเขาเป็นคนที่คอยต้อนรับแขกใครมาเนี่ยเขาก็จะชอบมาเนี่ยเขาจะจิกไหมครับเขาก็จะชอบเขาจิกมันทำเขาจิกเขาจิกอ่ะเห็นไหมล่ะแต่เขาจิกเจ็บไหมคะทะลุนะก็เป็นผู้ที่จะคอยรับแขกนี่ที่นี่เมื่อก่อนที่นี่จะมีสิงโตคอยรับแขกแล้วตอนนี้เป็นไงแล้วครับม่วงไปแล้วเพราะว่าอายุมันต้องเยอะมากนะเขาเนี่ยดูตาดิตาเขาดูเห็นมีขนตาเคยเห็นตาคนไหนสวยเท่านี้ไหมนี่ดูขนตาดิดูขนตานางสิมองดูแล้วเป็นไงเขากัดไหมครับเขาจิกไหมฮะก็มันก็บางทีมันก็อาจจะเกเรหน่อยแต่ดูเป็นไงท่าทางเขารู้เรื่องนะเขาทำอะไรกันเนี้ยก็เป็นนกเงือกนกเงือกแต่ว่าเขาไม่บินนะใช่ไหมฮะก็เนี่ยมันอยู่แถวนี้มันก็ขึ้นไปทั่วไปก็อยู่เหมือนในป่าคุณวิกรมบินตลอดบินคุณวิกรมมาทำเคยมาบ้านคุณวิกรมตรงนี้สองสามครั้งละครั้งนี้มานี่รู้สึกทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยคือเราชอบการเปลี่ยนมาดักครับพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้เห็นไหมล่ะวันนี้ก็อะไรก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนก็ทำไอ้นู่นไอ้นี่สนุกสนานเฮฮาไปแสดงว่าคุณวิกรมตอนนี้มาอยู่ที่กรุงเทพบ่อยกว่าอยู่ที่เขาใหญ่ใช่แต่ที่เห็นอยู่เนี้ยสรุปนะรายการตีท้ายครัวช่อง3ไปเปิดบ้านในกรุงเทพของคุณวิกรมกรมระดิษฐ์ค่ะขึ้นไปที่ชั้นดาดฟ้าอันนี้ชั้นดาดฟ้าชั้นดาดฟ้าคุณวิกรมเนรมิตเป็นสวนสัตว์ใช่ค่ะมีสารพัดมีบ้านทรงไทยบ้านไม้ปรากฏว่าพิธีกรรายการซึ่งจะเป็นพิธีกรหมู่ค่ะ 3-4 คนใช่ไหมฮะมีมดดำมีใครตะใครอะไรประมาณนั้นนะครับมีโอภาคีลาค่ะปรากฏว่าเห็นในคลิปใช่ไหมครับมีสัตว์ตัวหนึ่งมาต้อนรับเจ้านกเงือกตัวนั้นสีน้ำตาลเจ้านกเงือกสีน้ำตาลตัวนั้นนั่นแหละทำตัวเป็นเจ้าบ้านทำตัวเป็นเจ้าภาพกระโดดออกมาต้อนรับแขกคุณนิกรมบอกเองไม่ได้กลัวสัตว์มันไม่ได้กลัวคนเลยใจเย็นไม่ได้กลัวคนเลยคุณนิกรมบอกเองเลยว่ามีหน้าที่มดดำหลุดมาคำหนึ่งมดดำบอกว่ามาบ้านวิกรมตรงนั้นเนี่ยหลายครั้งแล้วแต่ก่อนหน้าสัตว์ที่ออกมารับแขกนั้นไม่ใช่นกเงือกแต่เป็นสิงโตยอมรับไหมเคยไปเมื่อ20ปีที่แล้วไม่เคยไปบ้านนี้เมื่อ20ปีที่แล้วแล้วก็เจอสิงโตด้วยเอาละครับทีนี้นกเงือกตัวนั้นของคุณวิกรมเนี่ยตามคลิปมันเชื่องเหลือเกินใช่มันวิ่งเข้าหาคนอ่ะไม่กลัวคนเลยดังนั้นใน Facebook ชื่อ Drama Addict เขาจึงตั้งประเด็นสงสัยจึงตั้งประเด็นว่าทำไมนกเงือกมันเชื่องขนาดนั้นกระโดดดึงๆเข้าหาคนโดยไม่กลัวเลยทำตัวเป็นคนคอยต้อนรับแขกเหมือนที่คุณวิกรมบอก Facebook ของคนที่ใช้ชื่อว่าคนอนุรักษ์ค่ะก็ออกมาตอบคำถามที่ถามโดย
พจ Drama Addict ค่ะมาอธิบายความว่าทำไมนกเงือกมันเชื่องขนาดนั้นกระโดดดึงๆเข้าหาคนโดยไม่กลัวเลยคำตอบคือนกที่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กหรือที่เขาเรียกกันว่านกลูกป้อนจะเชื่องมากแล้วก็ติดคนด้วยเข้าขั้นติดคนเลยเพราะนกมันเข้าใจว่าเมื่อเข้าใกล้คนมันจะได้อาหารและมันก็มักจะไม่บินหนีไปไหนเพราะกลัวอดจะหาอาหารไม่เป็นต่อไปนี้คือไฮไลท์ของเรื่องทั้งหมดนะต่อไปนี้คือไฮไลท์ของเรื่องทั้งหมดนะแต่การจะได้ลูกนกเงือกมานั้นวิธีเดียวก็คือการทุบรังและขโมยลูกนกมาจากแม่นกเงือกซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากในป่าอนุรักษ์ทั้งสิ้นนกที่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กแบบนี้จะสูญเสียความสามารถในการหาอาหารตามธรรมชาติไม่สามารถหรือยากมากที่จะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติซึ่งไม่เกี่ยวกับบุญญาบารมีอะไรของคนเลี้ยงเลยเอาก็เป็นคำอธิบายนะคะธรรมชาติของนกตัวนี้ว่าทำไมนกมันถึงเชื่องขนาดนี้แสดงว่าเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆจนติดคนแล้วไม่หนีไปไหนจากนั้นนั่นเองจากคำว่าวิธีเดียวก็คือการทุบรังและขโมยลูกนกมาจากแม่นกเงือก มันก็กลายเป็นคีย์เวิร์ดที่มีการโพสต์ถามตอบแสดงความเห็นต่อเนื่องกันมาเยอะไปดูเพจที่2นะกลับไปที่อีกความอีกตอนนึงของ Facebook ของคนที่ชื่อคนอนุรักษ์นะใช่ค่ะอาจมีคนสงสัยว่าแล้วเขาเป็นคนทุบเองหมายถึงทุบรังนกแล้วเอานกลูกนกมาหรือก็คงไม่ครับก็คงซื้อมาจากใครสักคนที่เป็นในหน้าและในหน้าก็คงรับมาจากในพรานอีกทีพรานที่อยู่ในป่านี่แหละเขาถึงเรียกว่าขบวนการล่าสัตว์ป่าที่แต่ละทอดก็จะทำให้นกมีมูลค่ามากขึ้นมากขึ้นจุดเริ่มต้นก็มาจากพรานป่านี่แหละเอามาขายกันไม่มีคนซื้อก็ไม่มีคนล่าถูกไหมใช่ถูกไหมถ้าไม่มีใครต้องการไงถ้าให้มันอยู่ในป่านะนะถ้าไม่มีค่านิยมเรื่องเลี้ยงสัตว์ป่าคุ้มครองประดับบารมีผู้มีบารมีมันก็ไม่มีใครเอาออกจากป่ามาขายถูกไหมครับค่ะนะเพราะคลิปนี้เองคนที่ปกป้องคนที่เห็นใจเข้าใจคุณวิกรมก็มาอธิบายก็มีนะก็อธิบายเยอะแยะบอกถ้าคุณวิกรมไม่เลี้ยงไอ้เจ้านกเงือกตัวนั้นมันตายตั้งแต่เด็กแล้วล่ะบอกว่ากันไปแล้วแต่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคิดยังไงคิดกันเองละกันคิดยังไงเรื่องนี้คิดยังไงฝากไปคิดกันเองแล้วกันเดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันก่อนนะคะพักกันสักครู่ค่ะ